ดาดาชาแนลนะคะและตอนนี้นะคะอยู่ที่อะซอมคลินิกค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆ เนี่ยมาทำสวยแล้วก็จะพาตัวเองนี่นะคะมาทำสวยด้วยนะคะวันนี้นะคะเราเนี่ยจะมาทำอะไรที่แบบน่าสะพรึงนิดนึงเพราะว่าจะมีการดูดเลือดขึ้นมาพอพูดถึงเลือดแล้วก็คือแบบน่ากลัวปะเออแต่วันนี้นะคะจะพามารู้จักกับเทคโนโลยีใหม่จากอะตอมคลินิกนะคะซึ่งเลือดนี่แหละที่จะทำให้เราสวยนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรยังไงนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากรู้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ได้ที่ The Dao Channel นะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อะตอมคลินิกสาขาสุขุมวิท19จ้านี่บรรยากาศให้ดูก่อนเลยเหมือนดิฉันเป็นพจมานที่เดินเข้าบ้านใส่ทองนะคะบรรยากาศล่มรื่นมากไม่เหมือนคลินิกเลยแล้วก็มีที่จอดรถเยอะมากๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวจะพาดูข้างในกันค่ะไม่เหมือนคลินิกเลยจริงๆเหมือนแบบอยู่บ้านนะทุกคนโอ้แสงสวยมากเลยนะคะมาถ่ายรูปเล่นก็ได้นี่เลยมุ้งของกินด้วยนะคะใครหิวหิวอ่ะมานี่ได้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำ PRT Youthful กันนะคะซึ่งก็คือการนำเลือดของเราเนี่ยมาสกัดด้วยการปั่นแยกค่ะเพื่อให้ได้เกล็ดเลือดที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วเขาเนี่ยก็จะผสมกับไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปที่หน้าของเรานะมันก็จะช่วยซ่อมแซมผิวหน้าของเรานะคะไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนก็จะช่วยในเรื่องของริ้วรอยหลุมสิวแล้วก็เม็ดสีผิวค่ะอื่นๆนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะไปทำในห้องกันค่ะนี่นะคะตอนนี้นะคะกับคุณหมอแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอต้อมนะคะเป็นผู้ชำนาญด้านผิวหนังแล้วก็ความงามก็เป็นผู้ก่อตั้งอะตอมคลินิกวันนี้ค่ะเราจะมาทำ PRP Youthful ค่ะก็เลยจะมาถามคุณหมอแบบละเอียดว่ามันคืออะไรเหมาะกับใครใครควรทำอะไรอย่างเงี้ยจริงๆ PRP Youthful เนี่ยมันก็คือเป็นการปั่นเอาเลือดของเราเองนี่แหละครับเอามาปั่นเพื่อให้ได้เกล็ดเลือดสมบูรณ์นะครับแล้วก็ให้ได้แบบโกรทแฟกเตอร์เซมเซลล์ต่างๆเพื่อที่เราจะได้ฉีดกลับเข้าไปที่หน้าของเราเองข้อดีของมันก็คือมันเป็นเลือดเราเองแพ้พื้นระคายเคืองอะไรก็อาจจะน้อยสองก็คือเราจะได้พวกแฟกเตอร์ต่างๆที่เราจำเป็นเวลาเราฉีดเข้าไปที่บริเวณหน้าเราก็จะได้วิตามินเต็มที่ได้ยาได้แฟกเตอร์ต่างๆเต็มที่มันก็จะเห็นผลค่อนข้างเยอะกว่าการที่เราจะฉีดแค่เมโทรคอนไทร์หรือการฉีดอย่างอื่นทั่วไปการฉีดเข้าไปเนี่ยสิ่งแรกที่จะเห็นเลยก็คือการลดเม็ดสีนะคะจะทำให้ผิวขาวกระจ่างใสแล้วก็เด้งขึ้นนะคะอันที่สองคือกระตุ้นพวกคอลลาเจนต่างๆทำให้ผิวหน้าเนี่ยดูฟูอย่างใต้ตาเราที่มีหนาแบบรอยคล้ำร่องแก้มลายเล็กๆริ้วต่างๆเล็กๆต่างๆเนี่ยค่ะก็จะค่อยๆหายไปจริงๆเราอย่างที่บอกครับว่ามันเป็นแฟกเตอร์ภายในตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงต้องเตรียมตัวเยอะก่อนที่เราจะมาเอาเลือดมาปั่นก็คือเราอาจจะต้องบำรุงตัวเองนิดนึงเช่นดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพออาจจะต้องเข้านอนก่อน4ทุ่มหรืออะไรพวกนี้ก็จะได้มีเกล็ดเลือดที่แข็งแรงและสมบูรณ์ใช่ใช่ที่หน้าเราผลข้างเคียงผลข้างเคียงก็คือหลังทางจริงก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกติฮะแต่อาจจะมีคือเราฉีดโวลูมไปค่อนข้างเยอะที่ว่า 4-5cc เนี่ยมันก็จะมีการบวมน้ำของโวลูมที่เราฉีดเข้าไปนิดหน่อยประมาณ 1-2 วันเนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าเม่จะเป็นยังไงจะบวมเยอะบวมน้อยแค่ไหนนะคะแต่ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือหลังทำอาจจะต้องดูแลโดยการบำรุงไว้ใจตัวเยอะนิดนึงในช่วงสัปดาห์แรกว่าผิวบางคนอาจจะหลังทำมันก็คือเหมือนเราฉีดอะไรเข้าไปเนี่ยบางทีอาจจะทำให้เกิดแห้งอะไรเงี้ยได้ก็แค่บำรุงมอยเจเตอร์แต่ว่าทางคลินิกก็จะมีอีกคอร์สนึงสำหรับคนที่แบบขี้เกียจบำรุงเยอะอ่ะก็เราก็ไปปั่นพวกมอยเจเตอร์ให้เลยอ๋อมีกลัวใช่มั้ยคะหมอว่าจริงๆก็จริงๆเนี่ยแอบกลัวเลือดนิดนึงค่ะเลือดจริงๆไม่น่ากลัวเพราะเราไม่ได้ปั่นเอาเลือดเราเอาปั่นเอาเกล็ดเลือดแต่ว่าสำหรับคนกลัวเข็มก็อาจจะต้องมีแปะยาชามีคูลิ่งช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะได้ลดบรรเทาอาการเหล่านั้นได้แค่นั้นเองไปเลยค่ะไปแปะเลยค่ะโอเคได้พร้อมแล้วหรอพร้อมแล้วค่ะข้อมูลแน่นมากตอนนี้เหลือทำอย่างเดียวค่ะโอเคไปค่ะนี่นะคะจะเป็นขั้นตอนของการลงยาชาค่ะเขาก็จะลงไปทั่วหน้าเลยนะคะนี่นะคะตอนนี้นะคะเราแปะยาชาเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยก็นั่งรอนะคะเพื่อที่จะไปดูดเลือดนะคะแล้วก็เขาเนี่ยก็จะเอาเลือดไปปั่นพอปั่นเสร็จแล้วปุ๊บหน้าของเราก็จะชาพอดีเขาก็จะเอาตัวนั้นแหละที่เขาปั่นอะมาฉีดกับใส่หน้าเราก่อนแรกนะคะเราจะมาทำตัวฟิลเลอร์ที่ช่วยทำให้ผิวหน้าอิ่มน้ำฉ่ำวาวนะคะซึ่งดาวเคยทำมาเมื่อปีที่แล้วแล้วแบบดาวชอบมากๆนะคะแต่ว่าพอจะมาทำที่เนี่ยเขาก็แนะนำว่าเฮ้ยมันมี
โปรแกรมนี้นะชื่อว่า PRP มันให้ผลลัพธ์คล้ายๆกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าสนใจเว้ยมันก็คือเป็นอันใหม่ที่แบบเรายังไม่เคยได้ลองทำมาก่อนนะคะแต่ว่าคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะสนใจไม่แพ้กันเนาะวันนี้นะคะก็เลยรับบทเป็นหนูทดลองแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยมาติดตามผลพร้อมๆกันนะคะว่าทำแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นขนาดไหนไม่มองเลื่อนน้องนะเดี๋ยวเป็นลมไม่เจ็บอะไรที่คิดมาแล้วจ้าปั่นเสร็จพร้อมเสิร์ฟพร้อมกินแล้วจ้าอันนี้คือเกล็ดเลือดที่ผสมกับอะไรนะคะอันนี้จะเป็นบัฟฟี่โค้ดบัฟฟี่โค้ดคืออะไรคะตัวบัฟฟี่โค้ดนะคะจะเป็นขาวๆขุ่นๆตรงกลางระหว่างเกล็ดเลือดขาวกับเกล็ดเลือดสีเหลืองใช่ตัวนี้เราจะเอามาปั่นพอปั่นเสร็จตัวบัฟฟี่โค้ดเนี่ยจะเป็นสารอาหารที่เยอะที่สุดของเกล็ดเลือดเราก็จะดูดตัวบัฟฟี่โค้ดเนี่ยออกมาแล้วก็เอามาฉีดในน้ำเจ็บตรงไหนอ่ะน้องแก้มหรือว่าใต้ตาครับผมใต้ตาแต่ว่าตัวยาพอเราปั่นออกมามันจะมีความเป็นกรดนิดหน่อยเราจะรู้สึกระบมได้ในบางจุดและนี่คือ after หลังทำสดๆตลอดนะคะเลือดก็คือยังชิบๆอยู่เลยอาจจะเห็นได้ว่าหน้ามันมีโวลูมเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะไปทำการการคูลิ่งลดการระบมแล้วก็เพิ่มมอยเจอร์ให้กับสีจัดเย็นๆผิวทำไปเรื่อยๆนะคะ1ชั่วโมงค่ะและนี่นะคะก็คือผลลัพธ์1วีคนะคะหลังจากที่ไปฉีด PRP ฟูที่อะตอมคลินิกมาค่ะนี่เป็นหน้าสดที่ไม่ผ่านการเจือสีปรุงแต่งและสังเคราะห์ใดๆเป็นหน้าสดแบบสดคือหลังจากวันแรกที่ไปฉีดมามันก็จะมีความบวมเลยทุกคนคือเขาจะฉีดแบบหลายจุดทั่วหน้าเลยตรงนี้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 เนี่ยแต่จุดที่บวมที่สุดเนี่ยก็คือเป็นจุดใต้ตานะคือบวมตุ่ยบวมแบบเหมือนโดนผึ้งต่อยเลยอะไรเงี้ยแล้วก็พักหน้าไป1วันไม่แต่งหน้าไป1วันซึ่งก็เป็นระยะเวลาที่เขาแนะนำวันที่2ที่3เนี่ยความบวมเนี่ยก็เริ่มลดลงเริ่มเข้าที่ขึ้นเริ่มดีขึ้นแล้วเขาบอกว่าหลังจากฉีด1วีคเนี่ยมันจะเป็นระยะเวลาที่เห็นผลดีที่สุดนะคะแล้วก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันในวันนี้ผลลัพธ์เนี่ยก็คือเรารู้สึกว่านอกจากเขาจะช่วยในเรื่องของสกินแล้วในเรื่องของผิวที่มันทำให้ดูอิ่มฟูดูฉ่ำขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะเรารู้สึกว่าเขาเนี่ยช่วยเติมเต็มล่องลึกทำให้ใบหน้าเนี่ยดูอิ่มดูอ่อนเยาว์มากขึ้นคือก่อนแรกอะเรามีแบบรอยลึกใต้ตาตรงแถวๆนี้นะคะเวลายิ้มมันก็จะแบบเป็นรอยบุ๋มรอยลึกลงไปอะไรอย่างเงี้ยคือพอฉีดมาปุ๊บมันก็ดูอิ่มขึ้นดูเติมเต็มมากขึ้นพอใต้ตาไม่ลึกมันก็ดูไม่โทรมนะคะและอีกที่นึงก็คือจุดนี้ที่เขาฉีดก่อนแรกคือดาวแบบมีร่องเขาเรียกว่าร่องน้ำหมากตรงเนี้ยนะคะมันก็ทำให้ดูแบบดูแก่กว่าวัยอะไรเงี้ยพอฉีดตรงนี้มันก็คือช่วยเติมเต็มมากขึ้นส่วนผิวก็คืออย่างที่บอกเนาะฉ่ำจริงเหมือนแบบว่าฉีดสกินแคร์ลงไปบนหน้าแล้วนะคะก็ทำให้หน้าฉ่ำดูเงาดูวาหลังจากฉีดนี่พูดเลยว่าความรู้สึกอะเปลี่ยนไปเลยคือก่อนแรกรู้สึกกลัวแต่ว่าพอฉีดมาแล้วแบบเฮ้ยมันแบบรู้สึกดีเอาจริงก็คือต้องไปซ้ำต้องไปทำอีกรอบนึงส่วนใครที่กลัวเลือดก็คือไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าดาวเนี่ยก็คือเป็นคนที่กลัวเหมือนกันดาวก็เลยที่จะหลับตาแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันดำเนินไปความบ่อยในการทำนะคะคุณหมอเนี่ยก็แนะนำว่าให้ทำ2สัปดาห์ต่อ1ครั้งนะคะติดต่อกัน3ครั้งหลังจากนั้นนะคะก็ให้ไปทำเดือนละครั้งนะคะเพื่อเป็นการเมนเทนดูแลอย่างต่อเนื่องนะคะมันก็จะอยู่กับเราได้นานเป็นปีเลยใครที่สนใจจะไปทำ PRP นะคะดาวก็อยากให้ศึกษาข้อมูลให้ดีแล้วก็ให้ไปทำคลินิกที่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าการฉีด PRP มันคือการเอาเลือดของเราออกมาใช่ไหมเอาเลือดออกมาแล้วฉีดกลับเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นคลินิกที่ไปทำอ่ะจะต้องมีมาตรฐานมีความสะอาดมีความปลอดภัยนะคะไม่งั้นเนี่ยมันก็อาจจะก่อให้เกิดอาการแพ้แล้วก็ติดเชื้อได้สำหรับ PRP Youthful ที่ตอมคลินิกนะคะเขาก็จะอยู่ที่ราคา 7,500 บาทต่อครั้งนะคะแต่ว่าก็จะมีเป็นคอร์สขายด้วยนะคะส่วนใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วเข้าไปถามที่ Facebook ของอะตอมคลินิกได้นะคะจะขึ้นมาให้ที่ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็
แนบลิงก์ LINE แอดไว้ให้ที่ด้านล่างด้วยนะคะเอาล่ะก่อนไปวันนี้นะคะยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะแล้วไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนแล้วจ้า